ครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับคิดไม่ออกชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปเถื่อนนักเตะเนาะจะเอาใครนั้นเราไปดูก่อนครับซึ่งผมนะครับมีฟูลทีมบาร์เซโลน่านะครับเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวนะครับฟูลทีมบาร์เซโลน่านะครับโอเคนะครับเราจะไปเอาเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่ของบาร์เซโลน่านั่นก็คือเนาะมูริโอนะครับไปดูครับว่าเขาอยู่สโมสรไหนนะครับสโมสรปัจจุบันของเขานะครับเขาอยู่ที่บาเลนเซียเนาะถ้าอ่านตามความเป็นจริงนะครับแต่ในเกมไม่ได้ลิขสิทธิ์มาเนาะก็จะเป็น ED Y นะครับออริเจนนะครับเขาจะอยู่ทีมนี้นะครับสำหรับใครอยากหามาใช้ก็ลองหามาได้นะครับก็เข้ามาที่เนาะสเกลนะครับไปที่ช่องสเกลนะครับแล้วก็ค้นหานะครับตรงส่วนนี้นะครับผมประมูลไม่ได้นะครับเสียใจอยู่ประมูลไม่ได้นะครับก็คือคนนี้นะครับเป็นเขาอยู่ประเทศโคลัมเบียนะครับอายุ26ปีนะครับมูริโอนะครับมูริโอนะครับโอเคเราจะเอาเขามาเข้าทีมยังไงโดยที่เราไม่ได้ประมูลสเกลของสโมสรเขาก็มาดูนี่นะครับไปดูที่ Player Grass นะครับว่าเรามีนักเตะซ้ำกี่คนนะครับก็คือเราจะเทรดนะครับเทรดนักเตะนะครับก็คือผมจะเทรดอับดุลมานนะครับแต่ว่าอับดุลมานของผมมีอยู่3ตัวก็จริงแต่ว่าตัวที่มีเลเวลอยู่ที่79ผมจะเก็บไว้ใช้นะครับผมไม่เทรดนะครับก็คือผมจะไปเทรดอีกตัวในสเกลนะครับซึ่งผมไปทำการประมูลมาแล้วนะครับก็นี่นะครับการ์ดสเกลนี้นะครับ AL นะครับก็เข้าไปนะครับก็จะมีอับดุลมานะครับอยู่ในนี้โอเคเราจะไปเทียบกันนะครับเราก็ได้สเกลมาแล้วเนาะเราก็ไปที่ช่องสเกลครับช่องสเกลนะครับเรือนนะครับเรือนหาไปเลย3ดาวนะครับแต่ตัวนี้เลื่อนได้เนาะจะเป็นแบบเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับนี่ก็มันไม่ได้เรียงให้เนาะเรียงตามตำแหน่งอันนี้เป็นเรียงตามสกิลของการ์ดนะครับโอเคแล้วก็สโมสรที่เราประมูลมานะครับมันจะอยู่ที่3ดาวเนาะเราประมูลมานะครับก็จะเป็นAL นะครับก็กดเข้าไปดูก่อนนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูค่าพลังของคนที่เราต้องการนะครับเราก็เลื่อนดูนะครับว่าเขามีทักษะอะไรบ้างนะครับพวกที่เป็นตัวแบบนี้นะครับตัวที่เหลืองๆนะครับ75 81ขึ้นไปอย่างนี้เนาะ78อย่างนี้นะครับเป็น Exclusive Power นะครับที่มีที่เราสามารถใช้การ์ดหาเขาได้นะครับนักเตะคนนั้นนะครับดอปริ้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับมานะครับผมไม่มีดอปริ้นนะครับหรือว่ามีไหมไม่มีนะครับแต่ผมมีนะครับ Exclusive Power นะครับแล้วเขาเล่นเท้าไหนเขาเล่นเท้าไหนครับเขาเล่นเท้าซ้ายนะครับอับดุลมานเห็นไหมครับเหลือ2คนเขาเล่นเท้าซ้ายนะครับแต่คนนี้เล่นเท้าขวานะครับเห็นไหมครับจบเลยครับเราก็ไปเลือกที่สเกลเท้าซ้ายนะครับได้เลยนะครับปึ๊บนะครับเหลือคนเดียวกดซิงค์ไปเลยครับตายไปเลยครับปึ๊บได้อดุลมามาแล้วเคทีนี้เราจะไปเทรดนะครับเราก็ออกมาที่คลับเฮ้าส์นะครับคลับเฮ้าส์นะครับแล้วก็ไปที่ My Team นะครับ My Team แล้วก็ Player Card นะครับ Player Card เห็นมั้ยครับสังเกตนะครับว่าเราจะมีอดุลมา4ตัวเนาะเราก็กดที่เทรดนะครับกดที่เทรดแล้วก็เลือก Continue เห็นมั้ยครับมันจะมีให้เลือกนะครับเราก็มาเลื่อนหานะครับว่าคนที่เราจะเอาอยู่ตำแหน่งเราจะเอาใครเราก็มาดูได้ตรงนี้เนาะมันเลือกได้ทุกตำแหน่งเลยเนาะที่มันมีมาให้แล้วแต่เขาจะมีมาให้นะครับแต่ว่าก็ได้เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้ยังไม่เจอนะครับยังหาไม่เจอเป็นกดซีมัวก่อนนะครับเราไปครั้งละกันเอมาเลือกหาดูนะครับให้เพื่อนๆนะครับถ้าเทรดนะครับให้ดูที่สัญชาตินะครับจะดูง่ายขึ้นนะครับเราเป็น
สัญชาติโคลัมเบียนะครับเห็นไหมครับเจอแล้วครับเป็นโมเรโอนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมเป็นโมเรียลนั่นแหละเนาะค่าพลังเขาก็จะมีให้ดูนะครับก็ปกติเนาะอันนี้ผมขอไม่ดูเนาะถ้าไม่แน่ใจนะครับไม่อยากได้คนนี้เราก็กดแบ็กกลับไปได้นะครับมันก็จะกลับไปที่หน้าเดิมนะครับโอเคแต่ผมไม่มีข้อลังเลอะไรนะครับที่ต้องกดกลับไปผมกดเอาโมเรียลเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาโมเรียลมาขึ้นยานบาร์เซโลน่าของผมนะครับกดไปนะครับกดไปครับปึ๊บนะครับเราก็จะได้โมเรียลมาครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อสเกลของสโมสรที่โมเรียลอยู่นะครับเราก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็จะมีนะจะเล่าเลยนะครับเราก็จะมีโมเรียลนะครับเข้ามานะครับเราก็จะได้แบบไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่ไปประมูลสเกลของตัวที่มันมีซ้ำเนาะถ้าเราไม่อยากซื้อสเกลที่เป็นของสโมสรแล้วเราพลาดอย่างนี้โอเคนะครับเราก็กดล็อกไปนะครับแล้วก็ไปปั๊มนะครับไปอัพนะครับอัพสกิลนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับการเทรดนักเตะนะครับเอามาขึ้นทีมเรานะครับเราชอบทีมไหนก็แนะนำนะครับทำแบบนี้นะครับถ้าเราพลาดการประมูลการ์ดนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับผมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับการอัพคลิปต่างๆของคิดไม่ออกแชนแนลนะครับและหากคลิปไหนถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมกดไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามนะครับเพจคิดไม่ออกแชนแนลนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วจะเจอเพจนี้นะครับกดปุ่มถูกใจไว้ด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับผม